Channel กลับมาอีกครั้งกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง4 minutes EP 7จ้าโอ้ยใกล้แล้วทุกคนเป็นการรอคอยตลอด1สัปดาห์ที่เครียดอ่ะจริงคือแบบอยากรู้เลยว่า EP นี้จะเป็นยังไงใช่แล้วเป็นไงก็เป็นกันมันต้องเป็นไงก็เป็นกันอาจจะเป็นเวหมอทามมั้ยอย่างที่อ้อมคิดเอาไว้หรือเปล่าคงต้องเป็นหมอทามแล้วก็ทุกคนนะคือน่าจะต้องย้อนกลับไปที่จุดนั้นแล้วหมอทามจะโดนยิงแล้วแหละต้องโดนยิงแล้วมั้ยมันต้องย้อนกลับไปแล้วเอาจริงๆแบบฉันสงสัยอย่างเดียวเลยคือถ้ามันจะจบไปในทางที่ดีได้อ่ะแล้วพี่เค้าเรียกว่าอะไรพี่ทาวของเรารู้สึกผิดได้เพราะ EP ที่แล้วคือมันรักกันยังไงวะคือคิดไม่ออกหมายความว่าแบบหมอพ่อเกรทคงไม่ได้ฆ่าพ่อแม่จริงๆอ่ะฉันเดาว่าแบบคิดออกไหมถ้างั้นแบบถ้าจะต้องจบแบบรักกันถ้าจะต้องจบรักกันจะจบได้ยังไงเพราะว่าจริงๆคือเส้นความสัมพันธ์เขายังไม่ได้มาคอสกันได้เลยทุกคนมันเป็นเหมือนเซ็กเฟนส์กันอยู่ที่แบบค่อนข้างคลิกกันด้วยแบบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนั่นแหละอย่าใส่เสื้อโปโลฟ้าเพราะว่าจะตายไงล่ะก็เลยแบบเครียดอยู่แล้วลูกกูก็คือน่าจะแบบอยู่ในห้วงสภาวะที่นะน่าเป็นห่วงแล้วแหละเพราะว่าโดนยิงตรงนั้นไปแล้วใครจะมาช่วยตอนนี้จ้าวิ่งถึงไหนแล้วฮัลโหลถึงไหมช่วยเราด้วยนะช่วยเราด้วยทุกคนช่วยเราด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันอีก2ตอนเนาะเหมือนเดิมนะจ๊ะลงรีแคปก่อนก็ตามไปฟังรีแคปกันด้วยนะทุกคนป่ะป่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับฝาก membership จ้าได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนนะครับผมแล้วก็กดซุปเปอร์แตงให้เราด้วยนะเออฉันชอบคลิปไหนก็กดได้นะคะไปตามชมเต็มได้ในวิวนะจ้าครับจ้าไปค่ะมีอะไรกันนะครับหนาวอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะบ้านของน้องชื่ออะไรนะโอ้ใช่แน่เลยที่ทำเนื้อเขาตายอุ้ยกาพอต้นกล้าว้าโอ้ยทำงานวะมึงเสือกเองโหโอ้ชีวิตน่าสงสารมากแต่สลายสัตว์อ่ะแจ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เลยเขาเลยอาจจะเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องความยุติธรรมนี้แน่เลยมันทำให้เขามีความจิตด้วยอ่ะเลยจัดการเองขึ้นเรื่อยๆอ่ะเขาก็เริ่มคิวเองหมดค่าพอกแล้วก็เป็นเรื่องครอบครัวค่ะเรื่องแบบมันได้รับโดยไม่รู้ตัวตัวละครนี้คือกลมมากพ่อเกิดอะไรขึ้นกับพี่ต้นกล้าแม่งมาหัวฟาดห้องมันเป็นพัดตกบันไดอ่ะนี่นะมาเลยเริ่มบอกบอแซ่หมอตอนนี้ผมได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็วงจรปิดมาแล้วผมรู้แล้วว่าฆาตกรคือใครใครเขาชื่อว่าไตเติ้ลเพื่อนคณะเดียวกันกับโดนมีคนเอาหลักฐานไปแล้วผมคงยิ้มนิดหน่อยแค่เฉียวๆไม่เป็นไรมากครับนี่สมไฟนะไอน่าจะเป็นจ่องมากเลยอ่ะปกของพ่อไทเติ้ลนี่คุณได้ไปอัพข้อมูลเลยป่ะผมไม่ทันได้แบกอัพอะไรไปเลยมันก็รักของมันนะหมามอง ต้องการเพิ่งถอดใจนะกูเอ็นดูเสร็จจากที่นี่แล้วผมจะได้ออกไปหาหลักฐานใหม่โถก็พยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ลูกมันไม่รอแล้วไงลูกไหวตาผมไม่รอค่ะแล้วแต่พี่เขาควรรู้นะรู้แล้วนี่ไงมือถือเหรอเกี่ยวในมือถือเหรอเช็ดมีจอใหญ่ด้วยน้องเป็นเก่งว่ะกูเข้าใจแบบมันจะเห็นใจเหยื่อนะแบบใช่ถ้าเราได้รู้ว่าเขาเป็นแบบคนสุดเซ็ตก็เลยแล้วก็เห็นหน้าว่าเป็นเกรทจริงแกก็เลยโดนแค่โดนยิงไม่โดนหินทุกหัวเอาละมันโกรธมันที่ย่อยลงไปเลยอ่ะคือเห็นแล้วยิ่งจะเข้าใจเลยพอรู้สตอรี่เขากับน้องอ่ะมันเขาไม่เหลือใครเลยทุกคน
เพราะเหลือแค่2คนนะน้องเป็นสิทธิ์สุดท้ายที่ดีอ่ะจำช่วงนั้นมันน่าจะเหมือนกับความฝันถ้าจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่แปลกครับว่ามานั่งนึกดูค่ะว่าออกมาจากมิติที่มองเห็นอนาคตเสียทีได้ยังไงเพราะถ้าว่าไม่รู้ตัวตอนนั้นว่าก็คงจะติดอยู่ในนั้นตลอดไปแล้วถ้าในโลกความเป็นจริงว่าก็คงจะตายแล้วอะไรเป็นสิ่งที่พาคุณว่ากับนาครับเสียงแยกของแฟนค่ะแฟนค่ะแฟนเฮียโอ้ไม่ขนลุกเลยอ่ะขนมด้วงโอ้ใจเต็มอ๋อครับถามไม่เรียกเกรดแน่ๆที่ทำขนมหล่นเพราะอะไรอกหักครับอกหักใช่ไหมหมอเด่นเป็นประสาทสัมผัสสุดท้ายที่สติหลุดคนเรารับรู้ตอนใกล้ตายยิ่งถ้าเป็นเสียงเรียกของคนที่เรารักแล้วเนี่ยมันก็คงจะยิ่งมีอิมแพคมากยิ่งขึ้นงั้นเหรอคะโชคดีนะเนี่ยที่ตอนนั้นว่ากับแฟนไม่ได้เลิกกันอ่ะในนั้นว่าก็คงจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เลิกแล้วใช่ปะขอร้องหมอเล่นอุ้ยถ้าแบบได้เรียกกันแน่เลยเอาจริงใช่เลยใช่เลยชัดเด่นเลยเฮ้ยนี่มันน้องคนนั้นนี่หว่าแต่เท่ากับว่าทามอ่ะต้องมาหาเกรดก่อนใช่ทามวิ่งมาที่ยอดพิงวันนั้นที่เป็นนี่ไงนี่ไงจมูกนี่อันนี้ละแต่อีเสื้อเฮียเนี่ยเมื่อไหร่วันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละเขาต้องรู้ว่าน้องแบบอาร์เรสก่อนมาแล้วคนใต้ความระตกโดดยาไปต้นความระลุขาตามเลือดเลยนะอาจารย์ปั๊มเป็นชีโฟแล้วก็ขอย้ายอินโฟกลนเลยครับปั๊มอาจารย์สมศักดิ์เราดีที่เราเดาออกแต่ต้นว่านี่คือเกดนอนนะงั้นเราจะงงกว่านี้คนชิบหายไปหมดเลยโอ้เฮียก็เลยให้อภัยพี่ได้ไหมหรอเฮ้ยเสียงเรียกกลับมาต้องการที่มึงเล่าให้อภัยพี่ได้ไหมได้เลยเฮียคนลุกแต่กูทำไม่ดีกับเขาเยอะมากไงพอกูเห็นกูอยู่ในสภาพนี้แล้วกูรู้สึกแย่มากมึงเข้าใจปะเออสายตาดีมากกูจะบอกมึงว่ามึงไม่ต้องโทษตัวเองเว้ยบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราไม่ใช่เว้ยการตัดสินใจมันอยู่ในการควบคุมของกูแล้วเวลากูตัดสินใจไปแล้วกูกลับไปแก้ไขไม่ได้ไงจริงมันติดใจกูไปจนวันตายนะเว้ยมึงแต่ว่าบางทีเราอาจจะมีโอกาสแก้ความรู้สึกที่ติดค้างได้ด้วยเหมือนเขาเลยบอกเราของแป๊บนึงกูกลับมา
ระหว่างรอก็อ่านงานของกูเล่นๆไปก่อนก็ได้นะเจออะไรก็ได้เดี๋ยวมาสี่นาทีตั้งใจจะบอกไม่ใช่พาคุณไปโดนยิงสักพ่อแต่มันคือชุดนี้ชุดนี้แหละอาจารย์หมอมาปั๊มหัวใจคือเตียงนี้เนาะมันต้องมีสีเดี๋ยวน่าจะเอาเรสสติดหลุดแน่จังหวะเดียวกับที่ทำโดนยิงเกรดให้อภัยพี่ได้ไหมนั่นไงเราจะเกรดหายดีอะข้าวด้วยกันดีไหมโถ่หมาเล็กเล็กโอ้ยคุณเจ๋อเขาเล่นดราม่าเก่งจริงน้ำตาร่วงเป็นเม็ดบ้านวายโดนลืมหมดเลยยังไม่เห็นยายอยู่ไหนอ่ะยายไปอยู่กับป้ายายไปอยู่กับอ๋อป้าหนึ่งป้าหนึ่งอะไรสักอย่างป้าปิ่มเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ป้าอะไรสักอย่างแต่นี่ไม่ใช่อ๋ออยู่บ้านป้ากิ่งใช่ไหมครับป้ากิ่งใช่ไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมยายก็ไม่มีอะไรนะได้เดี๋ยวพาเราไปหาได้ยายอย่าทำอะไรยายนะโว้ยโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ถ่ายข้างหลังใช่ไหมเห็นว่าทำไข่เจียวเลยนะยายได้หิวก็กินกันไปก่อนได้เลยนะครับที่นั่นนะยายยังไงก็ต้องรอทานเนาะยายอีเดินเราก็ตรงนะโอ้ยเฮียโอ้ my god ยิงยายเหรอเหมือนโดนทุบอ่ะเสียงเหมือนโดนทุบอ่ะโอ้ยพูดว่าอย่าทำยายนะไอ้เหี้ยเฮ้ยพ่อมาใช่ไม่เราทำยายทำไมโอ้ my god เราไม่เคยรู้จักเลยนะเออใช่ไม่เคยรู้จักแต่ผมว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแล้วล่ะว่ายังไงผมก็จะส่งคุณหมอให้ไปอยู่กับคุณยายเฮ้ยเขาฆ่าพ่อแม่ชัวร์ชัวร์นั่นชัวร์โอ้ยแต่ว่าพ่อแม่เกรซไม่ได้ทำจะได้ไม่เป็นผีตามมาหลอกหลอนกันตอนนั้นผมเป็นคนสั่งเก็บพ่อแม่คุณเองน่าจะเก็บคุณด้วยทีเดียวไม่น่าปล่อยให้โตมาสร้างความเสียหายกับธุรกิจของผมขนาดนี้เขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียประโยชน์ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้ก่อนครับหมอทายเขาโคตรสะใจมากเลยจริงไปหมอมันจะมีแหงนั่นโอ้ยอ๋อตรงนี้เลยแต่ว่าที่เห็นตอนฉากแรกกำลังวิ่งอยู่นี่เลยจังหวะเดียวกันไม่แต่คิวยายใจลายจาดไอ้ซาดกูเพิ่งพูดแล้วอย่าคิวยายนะเว้ยนี่ได้ไม่รู้มาก่อนเลยไม่เคยมาแล้วมาได้แบบนี้ฉันว่าฉันอาจจะช่วยคุณได้พอไปที่ไม่ช่วยผมได้ยังไงมีแม่แนะนำอีกมีความชัวแจ่นแหล่นนะมึงเนี่ยคือพอดีฉันรู้จักกับนายทุนอยู่บ้านค่ะโอ้เดี๋ยวฉันจะมึงนี่เองเขาไปพบคุณมึงนี่เองต้นตออีนางต้นเรื่องมึงนี่เองนี่คุณชนินค่ะแล้วคุณได้หาออฟฟิศเตรียมไว้ยังคะเตรียมไว้แล้วครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยรายละเอียดกันข้างในดีกว่านะครับเชิญครับเชิญค่ะถ้ากันดีลกับบ้านนี้ก่อนนะอีตัวจิ๋วโอเค
มาเลยมาแล้วโอเคแล้วหาแคดดี้จังอะนี่ทำหล่อจังอะลูกชายดิฉันค่ะกินขนมกินไหมอืมแมวแมวนั่นเกมเหรอจิ๋วมากนั่นนี่สิได้มองเห็นว้าผิดพลาดตรงไหนอะลูกนะอะไรที่มันทำให้ห่างหายแล้วลืมกันไปยังไงปมที่บ้านแหละโอ้ยแบบไอ้เด็กพอโตมาแล้วก็อุ้ยโหน่ารักมากเอ็นดูพ่อสมพี่มาแล้วเออการเข้ามาอีพี่ถามแม่งรู้สึกผิดตายหายสักเอ้ยชีวิตของพ่อมาใส่น้องสดใสมากเลยแพ้เหล้าคนโง่อ๋อนี่ไงเขาเลยรู้ว่าเขากลัวมาเป็นอะไรอ่ะอ๋อยังกลัวเหมือนเดิมเลยนะก็ทำมาบอกว่าสืบมาดีขู่น่ารักมากคุณทำผู้ชายโตขึ้นมาหล่อมากเลยจริงฉันกลับไปรอพ่อแม่เทียนดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปโอ้ไอเด็กโอ้ยลูกน่ารักมากเราเสียดายไอติมเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้ใหม่เล่นเกมแทนน่ารักน่ารักจริงเลยดูสายคนส่งมาว่าบอลของสองคนนั้นโดนตรวจสอบกลัวโดนโยงเหรอมีโอกาสที่จะสาวมาถึงผมกับคุณก็เลยเก็บเขารู้จักกันมาก่อนนี่เนาะคุณจะจัดการยังไงปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมแคทพี่คนนี้ดีจริงๆนะเนาะเขาแบบเขาดูโตไปตามกาลเวลามากเลยอ่ะเอมี่มากเลยอ่ะคุณจะไม่ฆ่าพวกเขาใช่ไหมเขาดูเลือดเย็นมากเลยอ่ะโอ้ยอย่าทำยูอาริสมึงนี่นะแล้วการที่เขาหนีไปก็คือเพราะว่ามันจะถึงตัวเขาแล้วร้ายมากลึกมากกลับมาแม่หนูขอฝากทางไว้ที่นี่ก่อนตอนนี้หนูไม่ปลอดภัยแล้วเขาก็ไปตายนั่นจะไปไหนครับโอ๊ยจะบ้าอยู่กับคุณยายที่นี่ก่อนนะลูกและอีกไม่นานแม่จะมารับนะครับใครทำอะไรเธอเดอาลี่เจ้าปัญหามากอีเดอาลี่นี่คือแบบแม่ทิ้งถามไม่ควรไปอ่านเลยอ่ะลูกแม่ทิ้งเอาไว้กับนามสกุลคือผิดกูจะบ้าแต่ก็เข้าใจได้คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วเขายังเด็กมากเลยอ่ะแบบแม่โอ๊ยเกลียดเสื้อตัวนี้ของพี่เจดมากกูอยากจะให้เปลี่ยนชุดยิงครับหมอโอ๊ยโหดมากคือแบบกะเอาให้ตายก่อนมาไหมเป็นมาไซฝนตกฟ้าร้องโดนอีกรอบฮัลโหลคนไข้ไม่อยู่มีอาการเป็นแล้วก็ไม่มีดอกผ่าตามก่อนหน้านี้เราอะไรแล้วอาการปกติดีไม่อยากผ่าตามตรวจไทวีแล้วก็ตาใหญ่ขออนุญาตนะทุกคนโอ้ my god โอ้ยใช่เลยตรงนี้มีซอกตึกตอนแรกเราเข้าใจว่าคือไอ้ที่4วัดสมบัติอันนั้นแต่ว่าดูเหมือนจะไม่ใช่คนไข้เลสมีเหตุที่เป็นนี้นะผมขอวิทยุเลเซอร์สองกระจุกด่วนได้ค่ะโอ้ยโอ้ยแบบจะยังไงต่อโดนยิงตอนอะไรกลับมาอีกแล้ว
อยคุณหอยทุกคนหอยช็อคเท่ากับก็ได้รู้แล้วว่าอีนี่คือคนของพ่อฟ้าสายที่เดียวกันเลยอ่ะใช่ไหมตรงช่วงกลางอกหัวใจเราอยู่ตรงนั้นแหละใช่ป่ะหัวใจเราขึ้นไปอีกขึ้นไปเลยใช่แต่มันไม่ตรงซ้ายอ่ะมันตรงกลางเก่งเหมือนกันนะ5ทุ่มคือ11แล้วก็ไป104อะไรนั่นวนจังหวะลืมตามาอยู่ในห้วงใดถ้าถามย้อนด้วยก็คือเราเดาถูกอยู่กลับมาบ้านดูเหมือนย้อนเลยยังไม่รู้ว่าถามจะย้อนด้วยไหมดูเหมือนจะเลยพี่ยอมกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วครับหมูต้มเค็มอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วเบื่อไม่กินไม่ใช่กินได้อีกครับเออหมูบ้าเออทำไปหยิบช่วยตวงให้ยายหน่อยลูกถือตรงชั้นบนๆอ่ะไรก็ไม่ถึงชั้นไหนอ่ะตรงชั้นอ๋อตรงนี้เหรอเออใช้ความสูงให้เป็นประโยชน์เขียนเดลลี่เหรออืมเดลลี่กูว่าจุดเริ่มต้นที่เขาไปแก้แค้นของอวานดับนี่ไงไม่น่าไปอ่านเลยอ่ะลูกไม่น่าไปอ่านเลยอ่ะลูกเขาใช้ในยาว่าแบบเวลาเดียวกันกับที่เรื่องทุกอย่างเหมือนเดิมชัวอ่านเดลี่ 100% ทุกคนหยิบเดลี่ขึ้นมาอ่านเดลี่แล้วก็แก้แค้นทุกอย่างก็กลับไปแล้วก็วนละอันนี้ถูกละตอนนี้ก็คือลุ้นแค่จะตื่นไหมทั้งสองคนหรืออีกทำตุยไปแล้วแค่นั้นมีแค่นี้เกตก็เอาเรสด้วยนี่ไงแต่แค่ตอนเด็กโตมาหล่อแน่นอนทุกคนถามพ่อกับแม่ไม่เหมือนเขาโตมาขนาดนี้เขาลืมไปหมดแล้วอะแต่เสือกได้ว่าอ่าแล้วแบบทุกอย่างมันก็จุดขึ้นอีสีวสมบัติก็เลยออกจากหัวไม่ได้อีกต่อไปเลยทีนี้อุตส่าห์โตมาดีขนาดนี้แล้วเนาะเรียนหมอขนาดนี้แล้วยายนี่อะไรครับสมุดของแม่ทานแล้วทำไมยายไม่เคยเอาให้ทานอ่านก็ยายรู้ว่าอ่านแล้วมันก็จะไม่มีอะไรดีขึ้นแต่นี่เป็นของแม่ทานหรือยายยายให้ทานเลือกว่าจะวางสมุดนั้นกลับลงไปที่เดิมหรือจะเก็บมันไว้อ่านปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนนั่นจะเบจริงทีนี้ดีมากทุกคนไปเจอกันที่รีแคปแล้วไปเจอที่รีแคปจ้าทุกคน